แม้ว่าโควตาฟุตบอลโลก2022นะประเทศกาตาร์ยังไม่ครบ32ชาติแต่กระนั้นผลการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มก็ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะรอฟาดแข่งกันระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมในเวิลด์คัพแบบฉบับหน้าหนาวซึ่งการจับสลากครั้งนี้นะครับก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะการมียักษ์ใหญ่ออกมาอยู่ร่วมสายกันรวมไปถึงการโคจรกลับมาเจอกันของโจทย์เก่าที่เคยมีรอยแค้นกันมาในฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆเอาเป็นว่าจะหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจมาพูดถึงกันเล็กน้อยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับประเด็นแรกกลุ่ม E กลุ่ม H ดูหนักที่สุดแล้วว่ากันตามตรงการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มเวิลด์คัพผลนี้นะครับไม่มียักษ์ใหญ่ทีมไหนเจองานง่ายเพราะว่าทุกชาติต่างก็พร้อมใส่หมดแม็กเพื่อจะประกาศศักดาบนเวทีมหากรรมลูกหนังโลกแต่ถ้าว่าจะดูกลุ่มไหนเป็นกรุ๊ปออฟเดทและดูน่าสนใจมากที่สุดก็ขอยกให้เป็นกลุ่ม E กับกลุ่ม H เลยครับเริ่มด้วยกลุ่ม E ครับผมนอกจากทีมชาติเยอรมันอดีตแชมป์โลก4สมัยกับทีมชาติสเปนเจ้าของแชมป์ปี2010จะต้องมาเผชิญหน้าฟาดฟันกันเป็นครั้งที่4ในบริษัทแล้วยังมีทีมชาติญี่ปุ่นที่ช่วงหลังนะครับยกระดับผลงานได้ดีมากสู้กับยุโรปได้แบบสบายๆส่วนอีกทีมต้องรอดูว่าจะเป็นคอสตาริกาหรือนิวซีแลนด์ที่จะเข้ามาเป็นเหยื่อให้ขย้ำแต่เชื่อแต่ครับว่างานนี้ฟัดกันเต็มเหนียวแน่ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่เดือดดาลไม่แพ้กันนะครับต้องกลุ่ม H เลยครับผมเพราะมันเต็มไปด้วยยักษ์ใหญ่ของแต่ละทวีปเริ่มจากโปรตุเกสจากยุโรปกาหน้าชาติหัวแถวของแอฟริกาและอุรุกวัยแห่งอเมริกาใต้เกาหลีใต้ยักษ์ใหญ่จากเอเชียดูเหมือนว่าทัพฝอยทองจะเหนือกว่าใครแต่มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับเพราะว่าแต่ละชาติก็มีประสบการณ์มากมายบนเวทีฟุตบอลโลกมาแล้วหลายสมัยและก็หลังจากที่โรนัลโดพาโปรตุเกสตีตัวผ่านเข้าไปในฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายได้สำเร็จทำให้ดาวเตะจากค่ายแมนยูนะครับมีลุ้นทำประวัติศาสตร์เพราะนอกจากจะเตรียมเล่นโบคัพไปถึง5ครั้งต้องรอดูว่าซีอาร์เซเว่นจะสามารถจารึกชื่อตัวเองว่าเป็นเจ้าของสถิติซันบัวบนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน5สมัยติดต่อกันหรือไม่ตอนนี้โรนัลโดยิงประตูในโบคัพมาแล้ว4สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2006 2010 2014และ2018รวมไปทั้งสิ้น7ประตูซึ่งพีโดจะสามารถจารึกสถิติได้หรือไม่นั้นก็ต้องไปถามกาหน้าอุรุกวัยและเกาหลีใต้คู่แข่งในรอบแบ่งกลุ่มเสียก่อนส่วนการทำลายสถิติดาซันโบสูงสุดตลอดการบนเวทีฟุตบอลโลกของโครเซ่นะครับตำนาน6ทีมชาติเยอรมันที่ทำไว้16ประตูเป็นอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพีโดแน่เพราะต้องยิงถึง9ตรงในทัวร์นาเมนต์นี้ถึงจะเทียบเท่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้า CR7 ทำได้2ลูกเป็นอย่างน้อยจะกลายเป็นนักเตะทีมชาติโปรตุเกสที่สามารถยิงประตูในเวิลด์คัพได้มากสุดเข้ากับยูเซบิโอตำนาน6ฝอยทองเจ้าของฉายาเสือดำแห่งโมซัมบิกที่ทำไว้9ประตูซึ่งอีก1ไฮไลท์ของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับกับคำถามที่ว่าเวิลด์คัพครั้งนี้ลีโอเนลเมสซี่กับโรนัลโด2ซุปเปอร์สตาร์แห่งโลกลูกหนังจะสามารถข้ามกำแพงไปคว้าแชมป์ได้หรือไม่เพราะดูจากอายุอนามของทั้ง2คนแล้วเป็นไปได้สูงว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาเมสซี่ซึ่งตามหาแชมป์กับทีมชาติอาร์เจนตินามาอย่างยาวนานก็มาสำเร็จผลด้วยการคว้าโทรฟี่โคปาอเมริกามาครองได้สำเร็จเมื่อช่วงกลางปี2021ที่ผ่านมาหลังจากต้องอกหักในนัดชิงชนะเลิศถึง4ครั้งโดยเฉพาะฟุตบอลโลก2014ที่แพ้กับทีมชาติเยอรมันดังนั้นนะครับเวิลด์คัพครั้งนี้เมสซี่ใส่หนักแน่และหากใครบอกว่าเมสซี่หมดไฟก็ไม่จริงหรอกครับเพราะว่าในรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้พี่แกกดไปแล้ว7ประตูมาถึงทางฝั่งโรนัลโดกันบ้างครับพี่แกเคยมีส่วนสำคัญพาโปรตุเกสเถลิงแชมป์ยูโร2016ด้วยการน็อกฝรั่งเศสแต่ทว่ากับเส้นทางฟุตบอลโลกเขามักจะจบลงด้วยการผิดหวังเสมอไม่เคยผ่านไปถึงรอบชิงโปรตุเกสมักจะตกรอบตั้งแต่ไก่โหเอาง่ายๆครับแบบไม่ต้องย้อนไปใกล้นับตั้งแต่ CR7 เข้ามาร่วมเล่นเวิลด์คัพขุนพลฝอยทองไปไกลที่สุดก็คืออันดับ4เมื่อปี2006ส่วน3ครั้งหลังสุดไม่ตกรอบ16ก็ร่วมรอบแบ่งกลุ่มดังนั้นต้องมารอดูแหละครับว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของพีโดจะทำสำเร็จหรือไม่ซึ่งคุณยังจำแมตช์ดราม่าเมื่อครั้งทีมชาติอุรุกวัยพบกับทีมชาติกาหน้าในบอลโลก2010ได้หรือไม่ครับวันนั้นหลุยส์ซัวเรสใช้หัตถ์พระเจ้าปัดลูกบอลที่กำลังข้ามเส้นออกจากประตูตัวเองในนาทีสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวก็ยอมโดนใบแดงไล่ออกเพราะว่าตอนนั้นเสมอกัน 1-1 หากปล่อยให้เข้าก็ตกรอบแน่ๆขอไปยื้อเวลาซื้อใจจากจุดโทษดีกว่าสุดท้ายอาซามูอากียานหัวหอกกาหน้าซัดไปชนคานเสียงดังสนั่นซึ่งตอนนั้นหลุยส์ซัวเรสแอบดูอยู่ตรงอุโมงค์ทางเข้าแต่งตัวแกกระโดดดีใจแบบสุดขีดเพราะว่าอย่างน้อยการยอมโดนใบแดงของเขาในวันนั้นมันก็คุ้มค่าเพราะตอนดีการโดนจุดโทษกลายเป็นกาหน้าแพ้กับอุรุกวัยอย่างเจ็บปวดส่วนทัพจอมโหดก็ผ่านเข้าไปรอบรองได้สำเร็จแต่ทว่าล่ะครับเมื่อของมันคู่กันแล้วก็มักไม่แคล้วกัน12ปีต่อมาฟุตบอลโลก2022เหมือนชะตาฟ้าลิขิตเอาไว้ทำให้อุรุกวัยโคจรมาเจอกับกาหน้าอีกครั้งซึ่งนักเตะในชุดนั้นของอุรุกวัยมีหลายคนที่ยังเล่นอยู่และครับไม่ว่าจะเป็นหลุยส์ซัวเรสคาวานี่ดิเอโก้โกดินส่วนขุนพลดาวดำถ่ายเลือดใหม่มาหมดแล้วเวิลด์คัพครั้งนี้นะครับจะนำมาโดยโทมัสปาเต้จากอาร์เซนอลและก็ร่วมด้วยจอร์แดนอายิวหัวหอกของคริสตัลพาเลซว่ากันด้วยเรื่องของแชมป์เก่านะครับอย่างทีมชาติฝรั่งเศสที่คว้าแชมป์มาครองได้เป็นครั้งที่2หลังไล่ถล่มโครเอเชียไป 4-2 ในรอบชิงซึ่งนักเตะทัพตราไก่หลายๆคนนะครับยังอยู่ในช่วงพีคของชีวิตมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบลึกๆไปป้องกันแชมป์โดยรอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะเขาอยู่กลุ่มดีไม่ยากนักมีคู่แข่งประกอบไปด้วยเดนมาร์กตูนิเซียและอีก1ค
ควต้าจากเพลย์ออฟซึ่งต้องรอดูว่าจะเป็น UAE หรือออสเตรเลียที่จะผ่านไปเจอกับเปรูเพื่อชิงตั๋วไปเวิลด์คัพว่ากันตามตรงนะครับฝรั่งเศสมีโอกาสผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายสูงมากถ้าหากสังเกตกันดีๆฝรั่งเศสโคจรมาเจอกับเดนมาร์กเป็นครั้งที่3ในบอลโลกแล้วซึ่ง2จาก3ครั้งที่เจอกันนะครับขุนพลตราไก่จบลงด้วยการชูถ้วยแชมป์เวิลด์คัพฝรั่ง98เอาชนะโคนม 3-2 ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนฟุตบอลโลก2018ก็ชนะการโดนจุดโทษในรอบ16ทีมสุดท้ายดังนั้นถ้าหากเอาทฤษฎีสมคบคิดมาใช้นะครับก็ไม่แน่ว่าทีมชาติฝรั่งเศสอาจจะคว้าแชมป์ได้2สมัยติดเหมือนกันแต่ทว่ามันคือเรื่องยากสุดๆดังเห็นคกขึ้นภูเขาครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มีการป้องกันแชมป์ในบอลโลกได้ต้องย้อนไปในปี1958และปี1962ซึ่งมัน60ปีมาแล้วโดยชาติที่ทำได้นะครับนั่นคือบราซิลยุคเปเล่ที่มีตัวเขาเป็นผู้นำซึ่งหากจะพิจารณาดูกันที่กลุ่ม B ประกอบไปด้วยทีมชาติอังกฤษอเมริกาอิหร่านรอเพต้าคัวออฟอีก1ทีมไม่ว่าจะเป็นเบลสกอตแลนด์หรือยูเครน1ใน3ทีมนี้หากจะเป็นเรื่องราวของการเมืองคงจะเดือดไม่น้อยครับเพราะมันมีประเด็นบนหน้าสื่อตลอดในยุคปัจจุบันแต่ทว่าวงการลูกหนังไม่เกี่ยวกันแต่อย่างใดการจับสลากแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอังกฤษไม่ได้เจองานยากแต่ก็ไม่ง่ายได้ขนาดนั้นเพราะพวกเขาเคยมีบทเรียนจากการตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2014มาแล้วบอลโลกคนนี้อังกฤษไม่เคยเจอกับอิหร่านในเวทีฟุตบอลโลกเช่นเดียวกับขุนพลสิงโตคามารามก็ไม่เคยประทะสกอตแลนด์หรือเวลชาติเพื่อนบ้านจากสหรัฐอาณาจักรมาก่อนรวมไปถึงยูเครนครับไม่ว่าใครจะผ่านเข้ามาก็มีเพียงอเมริกาเท่านั้นที่เคยเผชิญหน้ากันในศึกเวิลด์คัพต้องมารอดูกันว่าแชมป์ระดับเมเจอร์ที่อังกฤษไฟฟันตั้งแต่ปี1966จะทำได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มใกล้เคลียงมาเรื่อยๆตั้งแต่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2018เป็นรองแชมป์ยูโร2020ก็เหลือเพียงแค่แชมป์ธนสิงห์โตคำรามยังทำไม่ได้เสียทีนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวมากดไลค์ให้เราด้วยนะ